การเขียนจดหมายเนี่ยเราเรื่องวันนี้เราจะเน้นเป็นของการเขียนจดหมายนะคะได้เอาไปฝึกเนาะการเขียนจดหมายการเขียนจดหมายอันนี้สำหรับสอบ A1 เนาะกูรอก่อนนะโอเคไหมคะการเขียนจดหมายสำหรับสอบ A1 ก่อนอื่นเรามารู้จักประเภทของจดหมายก่อนจดหมายเนี่ยจะมีทั้งหมด4ประเภทที่เรามีโอกาสเจออันนี้หน้าจอยังแชร์อยู่ไหมคะหายไปอีกแล้วค่ะแชร์แล้วเนาะอันนี้แชร์ยังคะแชร์แล้วค่ะการเขียนจดหมายสอบ A1 ก็คืออย่างแรกจะเริ่มที่ว่าจดหมายมี4ประเภทก่อนจดหมายนะคะมี4ประเภทที่เรามีโอกาสเจอประเภทที่1จดเราอาจจะบอกว่าเขียนเพื่อสอบถามข้อมูลจดหมายที่เขียนเพื่อสอบถามข้อมูลแบบที่2เขียนเพื่อเชิญอย่างที่3เขียนตอบรับคำเชิญนะคะอันที่4เขียนโปสการ์ดเขียนเพื่อสอบเอาเสียงนี้ก่อนจดเสร็จแล้วบอกครูค่ะแล้วแต่ละแบบเนี่ยมันก็ยังมีอาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทแบ่งแล้วก็การเขียนการเขียนนะคะก็คือจะแบ่งได้2ประเภทก็คือที่1แบบทางการนะคะกับแบบที่2คือไม่ทางการไม่ทางการหลักๆมันก็จะมีความต่างนะคะแบบทางการกับไม่ทางการเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วมันต่างยังไงสองแบบนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะถ้าสมมติว่าลองดูก่อนว่าถ้าเป็นเขียนจดหมายสอบถามข้อมูลเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นแบบทางการหรือว่าไม่ทางการถ้าต้องเดาลองดูซิไม่ต้องเดาก็ได้ลองดูจากความน่าจะเป็น
ถ้าเราเขียนใบสอบถามข้อมูลน่าจะเป็นทางการทางการถูกต้องเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักเขาเนาะเช่นเขียนจดหมายสอบถามข้อมูลยกตัวอย่างเช่นเราแบบจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะแล้วเราไปเจอร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านหนึ่งเรารู้สึกสนใจในเฟอร์นิเจอร์เขาอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็แบบเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าข้อมูลแบบราคาเท่าไหร่ขนส่งยังไงจ่ายด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเขียนไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกี่ยวกับการขนส่งแบบเนี้ยคือเป็นตัวอย่างของจดหมายของข้อมูลซึ่งมีโอกาสเจอเยอะที่สุดนะคะในการสอบปีหนึ่งที่เราฝึกไปก็มีที่เป็นของพวกแกนเขียนจดหมายสอบถามข้อมูลนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นจดหมายแบบทางการเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเขียนเชิญล่ะเขียนเชิญอ่ะเชิญนี่ก็ต้องทางการเขียนเชิญนี่เป็นได้สองอย่างเลยค่ะทางการก็ได้หรือไม่ทางการก็ได้ทางการหรือไม่ทางการแล้วแต่เช่นถ้าเราเขียนไปเชิญหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานแบบเนี้ยอาจจะทางการเป็นความสัมพันธ์ที่เราติดต่อด้วยเรื่องงานแต่ถ้าเราเขียนไปหาครอบครัวเขียนไปเชิญครอบครัวมาวันเกิดหรือเพื่อนแบบเนี้ยก็คือจะเป็นแบบไม่ทางการนะคะมันเป็นได้สองอย่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าทีก็ครอบครัวแล้วคือมาเขียนตอบรับคำเชิญเป็นแบบไหนคะเขียนเชิญเนี่ยยกตัวอย่างเช่นแบบเราจะจัดงานวันเกิดหรือเราจะแต่งงานเราก็คือจะเชิญเขาไปร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะคือเขียนเชิญแต่ทางการมันตอบรับคำเชิญก็จะเหมือนกับเขียนเพื่อเชิญก็คือเป็นได้ทั้งสองอย่างทางการและไม่ทางการคือเหมือนกันเลยเหมือนกับอันบนเลยนะคะก็คือถ้าเราตอบเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าซึ่งต้องเป็นแบบทางการแต่ถ้าเราเขียนตอบคนที่เป็นครอบครัวหรือคนที่เป็นเพื่อนเราก็เขียนแบบไม่ทางการอันนี้ก็คือมันเรียกว่าปรับเอาตามเราต้องดูว่าเขาให้เราเขียนหาใครก็เขียนโพสการ์ดเขียนโพสการ์ดนี่มันจะต้องเราเขียนโพสการ์ดล่ะคะเขียนเป็นยังไงดีโพสการ์ดที่มันเป็นแบบน่าจะทางโพสการ์ดต้องทางการโพสการ์ดต้องไม่ทางการค่ะเพราะเขียนโพสการ์ดแบบเช่นเราไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แล้วเขียนว่าแบบตอนนี้ฉันมาเที่ยวที่สมมตินะทำมาเที่ยวที่มิวนิกนะอากาศดีมากเลยแบบตอนเย็นฉันแบบไปกินข้าวที่ร้านอาหารดังกลางวันฉันไปแบบปราสาทนอยชวันสไตล์อะไรอย่างเงี้ยแปลว่ามันไม่ทางการเราต้องเขียนเฉพาะหาคนที่แบบเรารู้จักแล้วเท่านั้นน่ะอันเนี้ยดังนั้นโพสการ์ดเชอร์เนี่ยจะเป็นแค่แบบไม่ทางการเท่านั้นนะคะไม่ทางการค่ะคราวนี้เรามาดูว่าเราทางการกับไม่ทางการต่างกันยังไงเนาะถ้าเป็นแบบทางการนะคะมันจะต่างกันที่ตรงคำขึ้นต้นจดหมายกับคำลงท้ายจดหมายครูเขียนไว้ความแตกต่างระหว่างจดหมายทางการ
และไม่ทางการอ่ะมันจะต่างกันตรงที่คำขึ้นต้นจดหมายถ้าเป็นแบบทางการนะพวกนี้ต้องท่องเอาไว้นะคะเพราะว่าเผื่อจะต้องใช้แบบเขียนมันต้องจำให้ได้เลยนี่แหละขึ้นต้นจดหมายอันนี้ก็ใช้สำหรับไม่รู้จักชื่ออ่ะรอก่อนสำหรับไม่รู้ชื่อเกค่ะอันนี้อ่านว่าเซียเกแอเชอร์ดามเมนอุนแฮเรนนะคะถึงสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผู้มีเกียรติเกเซียเกแอเชอร์เกแอดามเมนอุนเซียเกอุ้นแฮอุ้นแฮเลนเฮค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเรารู้จักชื่อแล้วเขาเป็นผู้ชายใช้ว่าเซียเกแฮแท้ตรงนี้ก็มักจะตามด้วยแฮแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนามสกุลนี่คือถ้ารู้จักชื่อแฮแล้วก็นามสกุลอันนี้สำหรับผู้ชายเสียเกแฮแท้แค่เยียนามสกุลทำด้วยนามสกุลสำหรับ
ผู้ชายเค้กอ่ะอันนี้ต่อมาถ้าเกิดเป็นผู้หญิงหรือว่ามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปเราใช้ว่าเสียเกแอคือข้างหลังจะเป็นฟลาวปึ๊บหรือว่านามสกุลหรืออาจจะไม่ใช่ฟลาวก็ได้นะถ้าหรือมากกว่าหนึ่งคนนี่คือสามใช้กับผู้หญิงผู้หญิงหรือมากกว่าหนึ่งคนน้ำด้วยนะขึ้นต้นเฝ้าใช่ไหมขึ้นต้นเฝ้าหรือว่าขึ้นต้นถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเฝ้าถ้าเป็นหลายคนก็แล้วแต่เพศของเขาค่ะถ้าเราใส่เฝ้าแล้วเราก็ไม่ต้องใส่นามสกุลใช่ไหมคะคือใส่ค่ะต้องใส่ค่ะเฝ้าแฮมันตามด้วยนามสกุลเสมอถ้าเราใส่เฝ้าแล้วเราก็ไม่ต้องใส่ชื่อใช่ไหมคะถ้าเขามีชื่ออะไรก็เป็นใส่ค่ะก็คือใส่นามสกุลค่ะใส่แค่ยนัางไมงสก็กตุ้องลใส่ใช่คือเราแล้วก็ตามด้วยนามสกุลอ๋อชื่อใช้ผู้หญิงค่ะนี้เนาะแล้วต่อมาก็จะเป็นคำลงท้ายจดหมายมันจะเป็นมิตรฟอยลิกเชนกรูเซนนี่คือคำลงท้ายจดหมายโอ้ยดิฉันโอเคค่ะคราวนี้มาถึงด้านของคำขึ้นต้นจดหมายบ้างแหละคำว่าเป็นขึ้นต้นจดหมายเราจะใช้คำว่าดีแบเนาะแล้วก็ตามด้วยชื่อที่เป็นผู้ชายแต่ถ้าลีเบอร์ตามด้วยชื่อผู้หญิงหรืออาจจะแบบหลายคนเราก็จะใช้ลีเบอร์คำขึ้นต้นจดหมายใช้คำว่าชื่อผู้ชายรีเบอร์ชื่อผู้หญิง
็คือลิเบร์กับลิเบอร์อันนี้ก็มันต้องจำแยกโอเคค่ะอันนี้ก็อันนี้เหมือนกันเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคืออันนี้ไม่มีสำหรับอันที่ไม่รู้จักชื่อเพราะว่าในกรณีที่เราเขียนแบบไม่ทางการนะคะยังไงเราต้องรู้จักชื่ออยู่แล้วเพราะเขาจะเป็นไม่ญาติก็เป็นเพื่อนสนิทเขาเหมือนเป็นเพื่อนเราอย่างนั้นเราต้องรู้จักเนาะอันนี้ก็เลยต่างจากอันที่เป็นแบบทางการนะคะตรงที่ไม่มีแบบเขียนหาคนที่ไม่รู้จักชื่อลองดูนะมันจะต้องรู้จักถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่ได้เขียนโพสการ์ดไปหาเขาแม้ในชีวิตจริงเราไปเที่ยวไหนเราอยากจะเขียนไปหาคนแต่ที่เรารู้จักใช่ไหมมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะมีความต่างคำลงท้ายนี่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนค่ะกันแล้วจ้ะคำลงท้ายก็คือมีหลายตัวแต่ว่าจำเอาไว้ไปเขียนประมาณว่า filler cruiser ก็ได้ค่ะ filler cruiser filler cruiser ประมาณอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีจำไว้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ที่ต้องท่องเอาไปเขียนนะคะ have picture cruiser ก็ได้อันนี้คำลงท้ายจบใช่ของต้นจุดไหนแบบผู้ชายสำหรับอันแรกอันนี้มีการจ่ายไม่ใช่ความที่ลิฟเฟอร์นี่คือไม่ทำยังไงนะคะหนูแยกหนูแยกอยู่เมื่อกี้หนูรวมต่างไม่ทางการโอเคจดหมายอันนี้ทางการนี่ก็จะใส่ตรงท้ายด้วยมิกอันนี้ก็จะเป็นคำลงท้ายจดหมายไม่ทางการไม่ทางการแต่เรารู้จักลิฟเลยใช่ คือพวกนี้ยังไงต้องเขียนให้ถูกเลยเพราะว่ามันมีโอกาสจะต้องเขียนตัวใดตัวหนึ่งในนี้ค่ะสองตัวขึ้นต้นแล้วก็ลงท้ายนะคะถ้าเสร็จแล้วบอกครูนะเดี๋ยวครูจะไปต่อเราใช้ตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราเจอจดหมายแบบไหนเราไปสอบแล้วก็คือต้องตีความจดหมายให้ออกอะค่ะว่าโจทย์ที่เขาให้เรามามันคือประเภทไหนโอเคค่ะคราวนี้พวกคำขึ้นต้นจดหมายไม่ใช่พวกอันที่เป็นจดหมายทางการนะคะลักษณะของเขาอะลักษณะของจดหมายทางการเนาะก็คือจะต้องจะใช้สรรพนามอันนี้นะมาจากเรื่องของสรรพนามที่ใช้คำสรรพนามที่ใช้นะคะส่วนใหญ่เขาต้องใช้พวกแบบ C ใหญ่อะ C ที่เป็นตัวใหญ่เท่านั้นนี่แหละพวก C พวก E เน่นพวกเนี้ยพวก E อะ
เอียเอียเรอร์คำแสดงความเป็นเจ้าของอะค่ะพวกเนี้ยแล้วจะเป็นเอียเรนอันนี้ก็แล้วแต่หน้าตาจะเป็นยังไงแล้วจะเป็นเอียเรมจะเป็นเอียแร่หน้าตาจะอยู่โทนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งที่ไม่ทางการคำสรรพนามที่ใช้คำสรรพนามที่ใช้ก็จะเป็นพวกดูดิชเดียได้ไดเนอร์ไดแน่ไดเน่นไดเน่นอันนี้คือแล้วแต่หรือจะเป็นเอียที่แปลว่าพวกเขาพวกคุณเอียที่แปลว่าพวกคุณเอียออยช์ออยเรนออยเรนออยเออร์ออยเออร์ออยเรอร์พวกนี้ค่ะพวกออยแล้วก็อาจจะตามด้วยตัวอื่นๆกูเขียนย่อไว้ดีกว่าพวกเนี้ยหน้าตาจะเป็นโทนต้องใช้พวกเนี้ยค่ะเขียนไว้เป็นพวกคุณอันนี้คือพวกคุณฝั่งนี้คือฝั่งที่ใช้คำสรรพนามที่ใช้ทางการใช่ไหมคะทางใช้ทางการจะขึ้นพวกเอียหรือพวกเอียพวกเมียนี่ก็จะเป็นพวกคุณพวกออยพวกอะไรนี่อยู่ฝั่งแบบสรรพนามที่ใช้ไม่ทางการค่ะอยู่ในกลุ่มไม่ทางการอะไรคุณเลื่อนขึ้นให้ไหมให้ดูถนัดขึ้นดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะโอเค
คค่ะเนี่ยอันนี้เรียบร้อยนะคะพวกคุณและคุณเรียบร้อยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองหยิบจดหมายมาหนึ่งอันก่อนค่ะอันนี้เล่มแดงอยู่ตรงนั้นไหมคะยังอยู่ค่ะเดี๋ยวลองหยิบเล่มแดงมาดูนิดนึงค่ะโอเคเดี๋ยวเปิดมาที่หน้าเดี๋ยวคุณเริ่มจากจดหมายสอบถามข้อมูลก่อนนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเจอเยอะหน่อยเปิดมาที่หน้าเดี๋ยวเปิดมาตรงนี้ค่ะตรงทีห่น้เาป็นสาหนม้าสอง26ค่ะโอเคค่ะ26ตรงหน้า26นะคะเขาจะเขียนว่าจดหมายสอบถามข้อมูลใช่ไหมคำพวกนี้เป็นคำที่มีโอกาสที่จะต้องใช้ในการสอบถามข้อมูลแล้วลองอ่านที่เป็นภาษาเยอรมันให้ครูฟังนิดนึงค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคำที่เราอาจจะแบบจำเอาไว้เพื่อเอาเก็บเอาไว้ใช้เขียนได้ Ich habe ihr Anzeige gelesen. 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 Und finde. Finde. Ihr Angebot Interessant. Interessant. Ich habe habe noch vor Kinder Kinder Wagen ก็คือมันก็จะแปลว่าฉันได้อ่านโฆษณาของคุณแล้วแล้วก็พบว่าโฆษณาของคุณน่าสนใจแต่ฉันยังมีคำถามดังต่อไปนี้อย่างเงี้ยเผื่อว่าโจทย์มันมาแบบว่าอ๋อคุณสนใจป้ายโฆษณานะแล้วคุณก็อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ใช้ข้อความแบบเนี้ยค่ะเขียนไปค่อยๆฝึกเขียนเลยก็ได้อันข้างล่างต่อเลยค่ะ We for you we feel copies ก็แปลว่าจุดๆมีราคาเท่าไหร่อะไรก็ตามมีราคาเท่าไหร่ we feel copies ใช่ราคาเท่าไหร่
ไอ้ที่เขาใส่ให้เราใส่แดใส่ดีใส่ด้านี่คืออะไรคะก็เพศค่ะแล้วแต่ไงว่าคำศัพท์ข้างหลังคืออะไรค่ะครับเพศตรงนี้เขาให้เราใส่ราคาไม่ได้ให้ใส่ราคาค่ะให้ตั้งคำถามก็คือ we feel costed เช่นสมมติครูถามว่า we feel costed ดีวอนนุ่งห้องนี้ราคาเท่าไหร่ต้องใส่อันนี้ก่อนใส่สินค้าก่อนเราจะเป็น we feel costed does fenster อ่ะหน้าต่างนี้ราคาเท่าไหร่ we feel costed the why นี้ราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่ไปตามเพศ the คือเพศชาย d คือเพศหญิง does คือเพศกลางได้จ้ะแต่ไอ้พวกสิ่งนี้สิไม่รู้มันจะเอาโอ้ยหนูแยกอ่ะแบบถ้าสมมติว่าเกิดตอนสอบจำไม่ได้จริงก็พูดชื่อคำศัพท์เลยก็ได้ดีกว่าไม่พูดอะไรเลยอ๋อก็จะถามจำไม่ได้จริงก็แล้วแต่ว่าเราเจอแบบนั้นเนี้ยจะเขียนก็ได้คือคำหนึ่งคำเนี่ยมันเจอได้ทุกที่นะคะมันเจอได้ทั้งข้อสอบฟังพูดอ่านเขียนเจอได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะหยิบไปตรงไหนแต่อันนี้เรากำลังเรียนเรื่องเขียนอยู่เราก็ควรจะเขียนคำพวกนี้ให้ได้เพราะมันก็มีโอกาสที่เราต้องเขียนตรงนี้ก็จะใส่มีคือว่าเสร็จถ้าแอร์นี่ก็จะเป็น V A I ไปไหวเองเป็นฟ้าค่ะฟ้าสติโอเคค่ะต่อมาค่ะว่าวันบีวันเบวันเบกินวันเบกินเบกินวันวันคืออะไรเนาะวันคือเมื่อไหร่ค่ะเนี่ยดูคำแปลได้เลยนะเมื่อไหร่นี่นะคะวันคือเมื่อไหร่ begin ก็คือเริ่มเช่นเราจะถามว่า when begin the course สมมติเราเขียนไปสอบถามข้อมูลคอร์สเรียนคอร์สเรียนเริ่มเมื่อไหร่อย่างเงี้ย begin the course คอร์สเรียนเริ่มWe is the lesson lesson. We is the addresser. Update. Addresser. Addresser ที่อยู่ที่อยู่คืออะไรที่อยู่คืออะไรก็คือขอที่อยู่อะไรค่ะคำว่า we มันจะแปลว่าอย่างไรเนาะแล้วเราใช้กับสำนวนนี้We is the telephone. We is the telephone number. โทรศัพท์
คืออะไรเบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไรถูกต้องค่ะต่อมา we can eat ฟ้าเล่น We can eat จุดๆฟ้าอะไรเงี้ยคือฉันจะไปเดินทางไปยังที่นี่ได้อย่างไรเช่นสมมติว่าฉันจะเดินทางไปไปฮัมบวกได้อย่างไร We can eat นักฮัมบวกฟ้าเรนอย่างเงี้ยก็คือตามชื่อเมืองไปเลยฉันจะเดินทางฉันจะสามารถเดินทางไปได้อย่างรู้ว่าเมืองฮัมบูร์กฮัมบูร์กฉันใส่นวใส่นะฟรีเลนดังอินไม่ใช่ฟรีเลนดังอิมฟอร์เราเฟือดีเราเอาส์ค่ะเอาส์เอาคุณเอาส์คุณถูกต้องก็คือขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลคำว่าเอาส์คุณก็คือข้อมูลค่ะข้อมูลเอาส์คุณข้อมูลโอแล้วโอแล้วโอโอแล้วโอแล้วขอบคุณล่วงหน้าโอแล้วแล้วก็เคค่ะต่อมาเนาะอันนี้ก็คือใช้สำหรับจดหมายสอบถามข้อมูลนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูตรงนี้นิดนึงมาดูอันนี้สำหรับใช้ในจดหมายเชิญเปิดมาตรงหน้า23ค่ะดูให้ครบเลยแล้วที่ประเด็นเดียวอันนี้สำหรับจดหมายเชิญนะคะหน้า23ค่ะเชิญมีคำว่าอะไรบ้างคะที่มีโอกาสต้องคิดได้เขียนจดหมายเชิญ is have a Geburtstag ก็คือจะถึงวันเกิดฉันจะมีวันเกิด is fire meinen Geburtstag ฉันจะจำนามมันเกิดนี่คือจัดงานเหรอใช่ค่ะฉลองค่ะแปลว่าฉลองค่ะเยอะสุดฉลอง is fire meine hochzeit minor hochzeit แปลว่างานแต่ง hochzeit คืองานแต่งค่ะ
Fire มันแปลว่าฉลองไม่เยอะสรุปของกันตัวเดียวกันเนี่ยฉลองไม่เยอะ is mountain is mountain it is mountain ไอลาเดนก็คือฉันต้องการเชิญคำว่าไอลาเดนนะคะแปลว่าเชิญนะเชิญใครอันนี้ก็เลือกมาเมสเตอร์คือต้องการต้องการค่ะอันนี้ซูมส่วนนี้คือไปงานชื่องานแบบงานแต่งอย่างเงี้ยเช่นซูมเก็บบัวสถาซูมซัวพาที่อีกอย่างเงี้ยค่ะซัวนี่ใส่ถ้าซูก็อาจจะเป็นแนว my name เยบัวสถาซูมประมาณเนี้ยซูมใส่ myไม่เน้นเลยค่ะซูมนี่ก็จะใส่กับพาร์ทที่ยกตัวอย่างให้ดูเนาะโอเคอันนี้ตัว y ใช่ไหมพาร์ทที่นี่ตัว y ไอตัวลงตรงท้ายได้ y ค่ะแล้วมาก็ลงท้ายเพื่อเล่นเพื่อเล่นเพื่อเล่นซีอันนี้ดังนะเพื่อเล่นซีคอมเมนต์เคิร์นเล่นซีคอมเมนต์เคิร์นเอียร์คอมเมนต์หรือว่าคานสู่คอมเมนต์ก็ได้ก็คือเป็นการถามว่าคุณสามารถมาได้ไหมไอ้ตรงนี้ใส่ได้ทุกคำใช่ไหมก็ต้องแล้วแต่ว่ามันคือจดหมายแบบทางการหรือว่าไม่ทางการคนเดียวหรือหลายคนอันนี้เราต้องไปเลือกค่ะคนเดียว หลายคนหลายคนเมื่อกี้เราเขียนไปแล้วเนาะว่าใส่หน้าถัดมานะคะหน้าถัดมาฮาเบนฮาเบนซีฮาเบนฮาเบนซีเนาะยังคงเป็นแบบเดิมใช่เราก็อาจจะถามเขาว่าแบบฮาเบนซีไซฮับเอียไซหรือฮัสตูไซก็ได้ที่จะแปลว่าคุณมีเวลาไหมคำว่าไซแปลว่าเวลานะคะอย่างอันต่อมาบอกว่า bitter geben sie bescheid bis zum geb bescheid bis zum gib bescheid bis zum ก็คือบอกชั้นภายในตรงนี้ก็จะเป็นวันที่แบบให้แบบเช่นบอกชั้นภายในศุกร์ที่10นะอย่างเงี้ยแบบบอกว่ามาได้ไม่ได้ภายในวันที่10นะเพราะแบบเหมือนฉันอาจจะต้องแบบสั่งอาหารให้พอดีกับจำนวนคนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่เราก็ใส่เป็นวันประมาณวันที่10เดือนมกราอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปใช่ให้มันสอดคล้องกับในจดหมายที่เอ๊ะมันต้องใส่วันที่ยังไง
ก็มันให้สอดคล้องกับจดหมายอะค่ะว่ามันควรจะเป็นวันนี้เท่าไหร่อย่างนั้นมาบอกว่า bitter unwanted sea unwanted unwatered snail resume อันนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็คือใส่วันที่ก็คือตอบชั้นภายในเท่าไหร่ unwanted เนี่ยค่ะแปลว่าตอบ snail คือเร็วตอบชั้นเร็วๆหน่อยนะภายในวันนี้ต่อมา each wooden mix foreign ก็คือแปลว่าดีใจฉันจะดีใจถ้าคุณมานะพวกนี้ควรท่องไปทั้งคำเลยย่าไปใช้ได้หรือจะเป็น each foreign mix up sea up oil up dish ก็ได้อันนี้ก็มีความหมายใกล้เคียงกันเลือกท่องแบบนี้ไปก็ได้หาง่ายหน่อยท่องแบบยากล้วน each แบบนี้ค่ะสองอันนี้มันเหมือนกันเลือกอันนี้ไปก็ได้เลือกอันใดอันหนึ่งใช่ไหมคะค่ะความหมายเดียวกันต่อมาจดหมายตอบรับคำเชิญอันนี้ก็คือถ้าในกรณีที่มีคนเขาเขียนเชิญเรามาใช่ไหมแล้วเราก็จะตอบรับว่าเราไปได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเราจะตอบเขาเขียนเชิญเรามาเช่นฉันเนี่ยมีคนชวนเราไปงานวันเกิดอย่างเงี้ยไปงานปาร์ตี้วันเกิดอย่างแรกเราก็ต้องตอบเขาเลยว่าขอบคุณที่เชิญมานะดังเครื่องเฟอร์ดีไอลาดุงไอลาดุงก็คือคำเชิญนะคะดังเคอร์คือขอบคุณเพื่อคือสำหรับแล้วก็ตอบไปว่าฉันไปได้ไหมอย่างเช่น each can comment each can comment คือฉันไปได้ แต่ถ้าเกิดไปไม่ได้ก็ rider can each need comment ฉันไปได้ใช่เราจะตอบต่อว่าเออไปไม่ได้เพราะ each chamber can not say ฉันไม่มีเวลาIch muss arbeiten ฉันต้องทำงานเรายกคำนี้ไปเขียนได้เลยเนาะใช่เราก็ต้องเขียนให้ถูกเนี่ยเราก็เลยต้องฝึกนะคะนี่เนาะหรือว่าอันนี้ Ich kann nicht kommen denn ich muss arbeiten ฉันไม่สามารถไปได้เพราะฉันต้องทำงานแบบนี้ค่ะ Ich kann nicht kommen denn denn ก็คือแปลว่าแปลว่าเพราะว่าไม่สามารถไปได้เพราะว่าใช่ค่ะแล้วก็ Ich bringe eine Flasche Wein ก็คือฉันเอาไวน์ไปหนึ่งขวดนะ Flasche ก็คือขวดBringe คือเอาไปนำไปไม่ชื่อคือต่อมาตรงหน้านี้นิดนึงค่ะจะได้ครบเลยนะคะตรงหน้า27ค่ะอันนี้เป็นเผื่อว่าเจอเขียนโพสการ์ดเธอแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงมากนะคะแต่ว่าเราก็ดูไว้เผื่อหน้า27นะคะอันที่เป็นโพสการ์ดเธอก็ยกตัวอย่างเช่น yes been each inตอนนี้ฉันอยู่ที่เช่นอาจจะบอกว่า yes been each in München อย่างเงี้ยตอนนี้ฉันมาเที่ยว München ฉันอยู่ที่ München นะเราก็เล่าไป Das Wetter อากาศเป็นยังไง Schön ก็คืออากาศดี Schlecht ก็คืออากาศแย่เราก็เล่าไปแล้วแต่โจทย์หรืออาจจะบอกว่า Es regnet ก็ได้ฝนตกหรือว่าเป็น S is cold, S night นะคะอากาศหนาวหิมะตกหรือจะบอก S is warm อากาศอบอุ่นนะคะหรือจะเป็น We guess S dear หรือ S oil แล้วคุณหลับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอันนี้ไม่ค่อยยุ่งยากด้านหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นจดหมายทั้งหมดเลยเนาะมีประมาณ10ฉบับลองไปฝึกเขียนมานะคะมีคำแปลให้อยู่แล้วแล้วส่งมาให้ครูดูก็ได้ค่ะเนี่ยเนาะโจทย์แบบนี้เช่นมันเขียนจดหมายเชิญพี่ดาก็จะเปิดกลับไปดูว่าเอ๊ะจดหมายเชิญใช้อะไรได้บ้างแต่ก่อนอื่นต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเป็นทางการหรือไม่ทางการแล้วก็ไปหยิบไอ้คำเมื่อกี้ที่เราจะเจอเนี่ยมาผสมกันแต่ว่าเราต้องตอบตาม3ประเด็นนี้นะไอ้ตรงขีดๆตรงนี้เราต้องตอบไม่ตอบไม่ได้มีคำแปลอยู่ข้างล่างลองเขียนมาส่งให้ครูอะค่ะเอามา10ฉบับเลย
ิบฉบับทยอยทำมาก็ได้ค่ะใช่ทยอยค่อยๆทำมาเขียนจดหมายมาก่อนแล้วเราต้องมีหลังจากจดหมายมันอันนี้เราทยอยทำจดหมายเราจะมีอะไรอีกไหมครับหลังจากจดหมายหมายถึงว่าข้อสอบส่วนอื่นใช่ไหมคะ